สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนชาว Facebook และก็ทุกทุกคนนะคะสวัสดีนะคะกินอะไรกันนะอันนี้เอาไว้ก่อนกินแอปเปิลนะคะกินผลไม้ก่อนนอนนะคะสวัสดีนะคะทุกคนนะคะสวัสดีค่ะคือพี่เพิ่งเข้าบ้านไปนวดมานะคะ เดี๋ยวนะคะสวัสดีค่ะทุกคนสวยทุกวันเลยนะคะไม่ได้สวยโซมมากโทมสุดๆนะคะวันนี้นอนเมื่อคืนนอน3ชั่วโมงไม่ถึงอ่ะนอนได้นอน2ชั่วโมงแล้วความดันจะขึ้นแล้วเนี่ยนะคะก็เลยแบบไปนวดมาเมื่อกี้นะคะแม่หนูมีเรื่องเมาส่งในแชทแล้วนะคะส่งตรงไหนอ่ะเมาเรื่องอะไรลูกหือดูดิเดี๋ยวก่อนส่งในเฟซเหรอในแชทไหนวะส่งในแชทแล้วเหรอคะสวัสดีนะคะทุกคนตกลงเมื่อคืนนอนกับใครกระดักปากมากเลยว่านอนคนเดียวขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะที่ส่งเรื่องราวมาให้ฟังนะคะก็เป็นเรื่องปกตินะคะของคนสติไม่สมประกอบนะคะนั่นผ้าขนหนูสีฟ้าที่พูดถึงเมื่อวานใช่หรือเปล่าใช่ค่ะผ้าขนหนูที่เอาไปเช็ดขวยนะคะวันนี้พี่จะคุยกับเพื่อนแป๊บเดียวนะคะพี่จะกินผลไม้ด้วยนะคะกินผลไม้แป๊บๆแล้วพี่ก็คุยแล้วก็จะเข้านอนอาบน้ำนอนเลยนะคะพี่เองก็เมามอยขอคุยนิดเดียวให้งั้นพี่นอนไม่หลับนะคะนอนคนเดียวไม่แปลกค่ะเต้ไม่เห็นพี่แจ็คไม่เคยเห็นพี่แจ็คบ่นเหนื่อยเลยสุดยอดคนขอบคุณนะคะพี่จะบอกว่าดูปากพี่นะดูปากพี่นะพี่ตัดผมลูกค้าวันนี้หลังจากลงรถมา10กว่าคนค่ะลูกค้าแน่นมากของพี่เองไม่จำเป็นต้องโพสต์ไม่ต้องเป็นมาบอกใครเพราะว่าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังพี่ทำงานพี่ไม่ต้องไปบอกให้ใครรู้ว่าอะไรเราทำอะไรแล้วก็อีกอย่างหนึ่งพี่เองกินข้าวแกงเดินธรรมดาน่ะไม่ต้องใส่ Hermes ไม่ต้องใส่กำไรไม่ต้องใส่แบรนด์เนมพี่ก็มีความสุขแค่นี้ละอยู่อย่างเงี้ยพี่มีความสุขแล้วพี่ไม่ได้ต้องการสิ่งอื่นใดเนาะแล้วพี่ก็มีความสุขแล้วพี่ก็เมื่อกี้ไปนวดมา2ชั่วโมงเข้าร้านนวด4ทุ่มวันนี้หลังจากที่ฉันตัดผมเสร็จตัดผมตัดดูแลลูกค้ารับลูกค้าปุ๊บขึ้นไปเก็บความสะอาดห้องข้างบนชั้น4ไปทำความสะอาดห้องให้กับแอดมินไปเก็บเศษขนมเศษขยะไปเก็บความสะอาดให้น้องทุกคนทำความสะอาดเสร็จแล้วฉันก็วิ่งไปร้านนวด
ไปนวดมา2 ชั่วโมงนะคะไม่อยากบอกว่าเหนื่อยแต่ต้องทนไม่มีอะไรหรอกที่มันได้มาง่ายๆขอบคุณทุกท่านนะคะที่เป็นเพื่อนกันคนเราเนี่ยบางอย่างถึงว่าการที่เป็นคนดีมันจะยากแต่ต้องสู้นะเธอต้องสู้และต้องทำเพราะเราเกิดมาเป็นคนนะคะแล้วก็แล้วเราขยันยังไงมันมีตอนเมื่อคืนมันมีเลือกมันมีทางให้พี่แจ็คเลือกระหว่างถอยแล้วก็วิ่งชนนะคะตดนิดนึงมันมีระหว่างให้พี่ถอยแล้วไปอยู่จุดหนึ่งหรือจะวิ่งชนพี่เลือกวิ่งชนเอาการรู้เรื่องนะคะเอาการรู้วันนี้พี่เลือกที่จะวิ่งชนกับปัญหาแล้วก็กล้าที่จะสู้กับงานอยากให้น้องเอาใจพี่ไปใส่ใจตัวเองด้วยนะคะโออนัญญาสวัสดีค่ะพี่เลือกที่จะวิ่งชนแล้วก็ชนอย่างแรงอีกฟังนะเอาพูดง่ายๆกันละกันค่าเช่าร้านขึ้นอยู่ที่600,000เขาก็บอกว่าปิดไหมถ้าปิดอ่ะก็รวมยุบร้านให้ไปอยู่ร้านแอดวานซ์ร้านเดียวแล้วเอาพนักงานไปรวมกันที่เดียวกับอีกที่กับอีกอย่างนึงเปิดให้ใหญ่กว่าเดิมฉันเลือกใหญ่กว่าเดิมฉันสู้ฉันไม่ยอมให้เอาใจฉันไปใส่งานด้วยและฉันทำงานทุกวันฉันไม่มีหนี้สินสักบาทพอฉันขยันแล้วฉันไม่ได้งกฉันให้ลูกน้องฉันอิ่มวันนี้ฉันก็ออกัสดูอยู่วันนี้ออกัสเนี่ยเป็นผู้ช่วยมาใหม่ออกัสรู้แต่ออกัสแต่หน้าเอสมาหาเราได้นะค่ะตัวฉันเองออกัสเป็นผู้ช่วยฉันกับอีหัวตัวนี้ออกัสเรียนรู้กับหัวเธอรู้ไหมว่าฉันในเมื่อฉันลุกขึ้นมาสู้ฉันไม่เคยท้อเลยค่ะให้อดใจฉันไปด้วยก็เลยบอกว่าของเพื่อนๆเอามาให้ก็คือตัวพี่เองไม่บ่นให้ใครฟังพี่เลือกใหญ่กว่าเดิมแล้วก็สู้ไปกว่าเดิมใครไม่ทำช่างแม่งนะคะแต่ไม่ช่วยเหลือคนที่พูดอย่างเดียวอีกเรื่องนึงนะคะพี่ไม่เข้าใจว่าคนไทยเป็นโรคอะไรกันโรคหูเบาโรคเขาว่าโง่ก็ว่าโง่บางคนนะส่วนหนึ่งเชื่อคำโพสเชื่อโพสเชื่อในโพสในสิ่งที่มันไม่เป็นความจริงมโนเอาแล้วกับคนที่แท้จริงคนที่พูดเปล่าเปล่าเปล่าโชคโชคโชคบอกว่าไม่จริงเฮียพี่ดอกมึงเป็นเฮียอะไรกันพี่ไม่เข้าใจคุณพี่เชื่อว่าคุณรู้แต่คุณแกล้งโง่โง่แบบโง่เนียนเลยนะแกล้งโง่แบบโง่เนียนๆน่ะเยอะพี่รู้คนพี่ว่าเป็นไปได้อ่ะนะคะน้องแจ็คเป็นคนมีระบบมีระเบียบนะคะออกัสวันนี้พี่แจ็คแจกเงินคนละ15,000ถูกต้องไหมจ๊ะถามออกัสได้เป็นเพื่อนใน Facebook ฉันแจกมันรู้มันเพิ่งมาทำงานมันรู้ไอ้ออกัสเนี่ย
ถามมาเลยมันมาจากเพื่อนใน Facebook ฉันก็ไม่รู้จักมันมาก่อนใจดีทุกอย่างแจกค่ะแล้วคำแม่อุไรวันสิทธิมาอินไลน์มาหาพี่แจ็คคือทุกสิ่งอย่างช่วยเหลือน้องบอลน้องบอลเป็นเสาหลักของครอบครัวอย่างนั้นอย่างนี้ใจฉันนี่รักมันมากเลยใช่สีเสมอต้องทำงานอะไรคะอยากบินไปเกาหลีมากอยากรวยคะแม่ต้องทำงานอะไรคะอยากบินไปเกาหลีมากจะบินไปทำเหี้ยอะไรเกาหลีลูกอยู่เมืองไทยถ้าคุณไม่เป็นง่อยคุณไม่นอนเดี๋ยวเฉยคุณก็มีเงินกินข้าวคุณมันมีหลากหลายอาชีพให้ทำปลูกไร่ทำสวนทำอะไรก็ได้ปลูกข่าก็ยังรวยเลยถูกต้องไหมคะมีที่ดินขุดสระมาเลี้ยงปลาเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ก็รวยก็พอมีพอกินพอเพียงจะรวยไปไหนเดี๋ยวล้างเอากัดจะรวยไปไหนอยากรวยใช่ไหมบอกคาถาให้เอามาโอ้ยกูตกใจผีอยากรวยใช่ไหมจะเอากี่ล้าน18 ล้านจะรวยไหม18 ล้าน18 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 ล้านสิบแปดอยากรวยก็ซื้อเผื่อฟุกแต่น้อยคนนะที่จะถูกนะคะกูยังไม่ถูกแล้วกูต้องซื้อทั้ง50-60 ใบผมทำงานทุกอย่างที่ได้เงินสุจริตแต่ตอนนี้อยากปลดหนี้เป็นชายแท้ไหมล่ะมาเร็วมาขายโคแอพี่พี่แจ็คไปซื้อหวยก็ตอนที่วันนี้เจ้าสาวไงอยู่ในเต็นท์ไงงานตมงคลสมรสไงโต๊ะจีนไงคนขายหวยทั้ง2 คนพัชรนันท์ควรคิดโอเดชคิดถึงนะลูกนะขอให้หนูขยันทำมาหากินนะดูกันไว้เป็นแบบอย่างคนอดน้องโอเดชก็น่ารักหนูนอนอยู่เฉยๆค่ะผัวเลี้ยงค่ะวันไหนหิวมาแล้วจะรู้สึกนะคะหิวหลวมมาแล้วจะรู้สึกผัวเลี้ยงเนี่ยผัวไม่เลี้ยงไว้จะหนาวสวัสดีค่ะพี่เต้สวัสดีค่ะดับเครื่องชนคนดีขยันไม่มีวันจนพี่คิดดูนะถ้าค่าที่คุณขึ้น600,000 บาทบางคนเลือกที่จะปิดกิจการแล้วเอาร้านไปรวมกันแต่ฉันไม่สามารถลอยแพคนได้ฉันก็ไม่ปิดกูก็เลือกเลยค่ะเอาใหญ่กว่าเดิมวันนี้อย่าลืมซื้อ201นะคะห้องพักเมื่อคืนพี่ดูออกว่ามันจะต้องมีอะไรในนั้นสักอย่างหนึ่งมาหลอกพี่เมื่อคืนพี่ดูออกว่ามีผีระแวงมากหลอนอยู่คนเดียวแล้วอุ้มก็ใจดำจะดำมาหรอกแม่เดี๋ยวผมไปนอนด้วยนะครับอีลูกในละคุณปากบอกว่าจะไปนอนกับฉันกูก็แบบ
เอากุญแจไปวางหน้าห้องประตูแล้วก็หลับมีลูกนี่ละคุณนี่ก็นอนที่นู่นพี่เองไม่เอาแล้วนาฏกรอ่ะถือว่าเขาไม่ให้เกียรติพี่พี่ออกจะเลิศเลอเพอร์เฟกขนาดนี้มันยังไม่เอาฉันเลยฉันขอตัดสินใจไม่เอาตะกอนพรุ่งนี้ฉันจะพาคุณไปกินหวยให้ดูชาวเหนือก็เจ้าแม่นะเจ้าสาวเหนือสาวเหนือบ่เบื่อคอยเจ้าหนูเจอเหมือนกันเรื่องค่าเช่าแต่ก็สู้นะคะค่ะทุกคนมันต้องสู้ฉันยืนตัดผมแม่งทั้งวันนะคะดูเอาไว้เป็นตัวอย่างนิดนึงก็ยังดีแล้วก็มันไม่ได้รวยมาจากตรงนี้แต่เราจะทำยังไงได้บ้างนะคะฉันยังคิดเลยโอ้เป็นไปได้ไหมฉันจะเปิดถึงร้านถึง24ชั่วโมงดีไหมดอกไม่งั้นก็เปิดร้านแถมชักว่าวให้ลูกค้าดีไหมนะคะเราก็ต้องแตกแขนงไปใช่ไหมว่าเอ๊ะเราจะเปิดร้านเราแถมอมควยลูกค้าไหมหรือคิดค่าอมควย50 บาทหรือเราจะขายยาบ้าให้ลูกค้าดีหรือยาไอซ์ดีไหมคะอะไรอย่างนี้มันก็ต้องคิดนะคะเราจะเอายังไงกับลูกค้านะคะก็หลายเรื่องหลายราวนะคะฉันได้มาเล่าเรื่องน้องออกัสให้ฟังนะคะออกัสเด็กอ้วนของฉันนะคะเด็กอ้วนของฉันคนนี้ก่อนนะคะลูกสาวคนใหม่ของพี่แจ็ควันนี้พี่ดีใจที่พี่ได้ร่วมงานกับออกัสฟังดีๆนะวันนี้พี่ดีใจที่ได้ร่วมงานกับคนชื่อออกัสออกัสเป็นกระเทยเป็นเกย์สาวนะคะเป็นเกย์อ้วนๆที่มาเป็นผู้ช่วยพี่แจ็คนางเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้เล่าให้เธอฟังนะนางถูกจริตกับฉันมากนางถูกจริตกับฉันมากห้ามไปเล่าให้มันฟังนะมันอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะคะนางถูกจริตกับฉันมากนางเป็นคนหนึ่งฉลาดหัวไวและนางเป็นคนจิตใจดีเด็กอะไรก็ไม่รู้บ้านก็ไม่ได้ลำบากยากจนบ้านก็ไม่ได้ลำบากยากจนทำตัวง่ายติดดินเหลือเกินแล้วก็เป็นคนสมรรถเป็นคนน่ารักบ้านมีอพาร์ตมีห้องเช่ามีห้องพักให้เช่า20 กว่าห้องเกือบ30 ห้องแต่นางทำตัวน่ารักมากฉันถูกจริตกับนางนางเป็นคนฉลาดคล่องตัวมือจุกๆๆทำงานแล้วนางเป็นคนเรียนรู้ไวความสามารถพิเศษของออกัสคือดักหนูได้ที่1เมื่อวานได้3 ตัววันนี้ได้อีก1 ตัวผู้ชายทั้งแท่งแอดมินโกคุยเต็มหำเลยคุยเต็มหวังขาเลยจับหนูไม่เอาไม่กลัวเวรกรรมไม่อ่ะแต่เห็นหีนี่ชอบเลียนี่เห็นหีไม่ได้คุยแข็งปักเลยแต่ออกัสเห็นคุยไม่ได้ละทดละทวยสาวแตกแปลกถ้าหมอบอกว่าให้ออกัสกับพี่แจ็คแปลงเพศอีออกัสวิ่งขึ้นก่อนแต่ออกัสก็ไม่ยั้นดักหนูรัดมากมึงดูเกิดมาก็ไม่เคยเห็นกระเทยที่ไหนมันเป็นใจฉันอย่างนี้เลยอีหัวก็ใช่ย่อยฉันกับอีหัวออกัสนี่นะจะเล่าให้ฟังฉันเกิดมาฉันไม่เคยมานั่งเห็นกระเทยคนไหนที่มันถึกทนแบบสุดๆมาดูนี่2 ตัวเหลือ3 ถาดนี่ออกัสนะคะนี่แล้ววันเมื่อวานได้3 ตัวนะคะแล้ววันนี้พี่แจ็คเองก็เลยได้ไปซื้อน้องหัวไปซื้อเครื่องรีดผ้าให้พี่แจ็คนะคะมันอยู่ที่5,290มีแผ่นรองด้วยนะคะตอนนี้ฉันก็มีทั้งเครื่องรีดผ้าตอนนั้นถ้าเพื่อนจำไม่จำได้นะคะฉันเองฉันเคยซื้อมาไว้แล้วมาเป็นไม้แขวนเสื้ออยู่ด้านหลังแต่วันนี้ฉันซื้อตัวนี้นะคะฉันซื้อเครื่องรีดผ้าน้องหัวไปซื้อ5290ค่ะ
นี่ตอนเที่ยงบ่ายโมงน้องหัวไปดูให้ที่พารากอนนะคะวันนี้ไปซื้อของซื้ออะไรมาหัวจะเป็นคนดูแลพี่นะคะอันนี้ของที่พี่แจ็คว่าไงดีคะนี่เอาไว้เลือดเอาไว้ค่ะมารับของด้วยค่ะมารับของไปของมานะคะเนี่ยแล้วน้องนะก็เป็นคนน่ารักมากนะคะกระเทยหรือหัวพี่แจ็คออกกัสตุ๊ดในกลุ่มพี่ดอกทำงานยิ่งกว่าผู้ชายหลบไปเลยอ่ะจับหนูยิ่งกว่ามันเป็นแผ่นอย่างนี้เธอมันเป็นแผ่นอย่างเงี้ยแล้วกาวใส่สองด้านแล้วหนูมันติดอยู่ข้างหนึ่งออกกัสพับอย่างเงี้ยบีบตัวแอบใส่หนูแตกเลยดอกเอากาวใส่แผ่นอย่างเงี้ยมันเป็นแผ่นละอ้าอย่างเงี้ยเอากาวใส่อีออกกัสพับเดียวแล้วอ้วนอีดอกบีบควับไส้แตกนะคะค่ะได้ไปรีดผ้าให้พี่ด้วยนะคะเต้นนาตาลีนะคะพี่แจ็คซื้อที่รีดผ้าแต่ว่าพี่แจ็คเคยซื้อที่รีดผ้ามา2อันที่เป็นไอ้น้ำเนี่ยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันมีหินปูนเกาะแล้วไอ้น้ำไม่ออกแล้วก็มีปัญหาซื้อมา 5,000 กว่าบาทบ้าง 3,000 กว่าบาทบ้างแต่ละรุ่นก็เหี้ยหมดปากแรกๆกูซื้อได้การันตีการันตีดอกการันตีทุกอย่างแต่ผ่านไปปีเดียว2ปีไปหามันอีกทีที่มันขายเนี่ยไม่มีแล้วยี่ห้อนี้อีเหี้ยกูเก็บไว้อย่างดีเลยใส่กรอบด้วยใบละการันตีเนี่ยกูใส่กรอบด้วยไปหาอีกรอบนึงเอาอีดอกนำเข้าไปแค่ระยะเดียวกูไม่รู้มึงขายกันยังไงผ่านมาหมดแล้วจะแอบใช้ก็ใช้นะคะจะโดนตบนะคะเจ้าของบ้านนอนแล้วนะคะสมองคอมมิวนิสต์ดิ้งนะคะแต่ละคนไอ้พวกนี้ผู้ชายคอยเต็มหวังขาเลยห้องนอนหลับตื่นกระเทยสู้ฟัดออกัสจ้าพี่แล้วอ้วนเดินบ๊อบ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 ฉันให้คำมั่นเลยนะว่าออกัสต้องผอมอย่างน้อย 15-20 กิโลค่ะมันเครื่องมันแพงนะคะต้องซื้อตัวละ 20,000 ค่ะฉันเองรีดผ้าเดือนละผืนถ้าซื้อตัวละ 20,000 นั้นฉันต้องนามสกุลชินวัตรนะคะฉันต้องรวยก่อนอันนี้ยังไม่รวยนะคะค่าเช่าที่ก็ขึ้นนี่นี่อย่างนี้นี่อย่าปาดคอตายแล้วเนี่ยนะคะนามสกุลจัดของไม่ได้นามสกุลพระราชทานนามสกุลยังกะเลกะราดอยู่เลยนะคะนามสกุลยังเป็นตะสีตะสาอยู่ไม่ได้เป็นนามสกุลยาวเป็นกิโลที่ไหนล่ะเข้าใจใช่ไหมจะเอามาตัวละ 20,000 กระแดะเพื่อนะคะเฉพาะ 5,000 นี่อีหัวก็หมอยฟูแล้วค่ะเพราะว่าซื้อมาลองไม่ดีหรือหัวตายแต่พี่เองก็เลยแปลกใจว่าคนเราเนี่ยทำไมเชื่อสเตตัสเฮียสเตตัสบอกสเตตัสลมๆแรงๆถ้าคนคนหนึ่งไปโพสต์กินหรูหราหมาเห่าก็เชื่อเขาไปหมดเชื่อทุกอย่างเขาไม่มีเงินกินข้าวเลยบางทีมึงโง่อะไรกันนักกันหนาโง่อะไรกันนักกันหนาก็อยากรู้พี่เองก็บอกว่าโอ้โหตายไปบ้างก็ดีนะอีกคนโง่ๆเนี่ยนะคะช่างเก่าอันนี้เราจะไม่พูดถึงบุคคลที่3นะคะเราจะไม่พูดถึงเราช่วยแชร์ได้นะคะเราช่วยกันแชร์ได้ตอนนี้ก็ผมเขาเน่ามาละหลายคนนะคะเขาไม่ได้มีลูกค้าเลยคนเราอ่ะโง่เชื่อบางทีนะ
ฝีมือไม่ดีเลยบางคนนะแต่บอกว่าเลิศฉันทำเลิศฉันเลิศฉันสวยฉันทำดีแต่คุณไม่รู้หรือเขาว่าคนอื่นมันเลิศกว่ามึง100 เท่าเขาเรียนจบด้านไหนองศาเป๊ะแค่ไหนมึงอะโรงเรียนวัดจับผมอะยังไม่เป็นช่อเลยอีดอกตัดผมยังไม่อยากพูดเจ็บคอจับผมยังไม่เป็นช่อเลยตัดลมตัดแรงเอาท่าเอาทางมาด้วยว่าวิทยายุทธเศร้าหลินทำได้ไม่อยากพูดเจ็บคอเชื่อกูนี่กูเนี่ยไม่เคยมานั่งโกหกใครนะอย่างเงี้ยกูตรงๆเลยเชื่อพี่บ้างเวลาพี่พูดอะที่สุดก็คือที่สุดถ้าพี่บอกว่าโอ้ยฉันทำผมสวยเธอเคยเห็นไหมฉันบอกกับใครไหมว่าฉันทำผมกูจะบอกว่าไม่อยากจะบอกใครแล้วกูทำผมอีดอกกูอยากจะบอกเลยไม่เคยมาทำผมไหมเนี่ยฉันทำผมสวยนะอีเหี้ยกูบอกเมื่อไหร่กูไม่เคยพูดจะมาก็มาไม่มาก็แล้วแต่มึงทำก็ทำให้ดีที่สุดทำให้ดีที่สุดเดี๋ยวเว้นเลียหีไม่เลียอินโดป้าเริ่มอ่ะประเด็นโต๊ะจีนเฮ้ยมันเอาเมนูโต๊ะจีนมาให้ฉันเลือกมันบอกว่าโต๊ะจีนมี3โต๊ะเป็น VIP มาให้เลือกตั้งแต่มันก่อนที่มันจะคบกันมันคบกันมันถึงก็เอามาเลือกอีกอาหารก่อนที่มันจะคบมันเอาเมนูอาหารมาให้เลือกแล้วกูเลือกแล้วเป็นปีข้ามชาติมาเราก็ไม่เคยมาหวังว่าเราจะมานั่งกินอาหารเป็นเรื่องเป็นราวก็บวกกับเอาหน้าเจ้าสาวไปทำจ่ายเงินต่างหากก็วันนั้นก็เห็นว่ากูไลทำหน้าไหมอยากได้อะไรทำหน้ากูจ่ายเงินเองกูโอนเงินไปให้หมอตัวมันไปทำอีเจ้าสาวเนี่ยมันก็อายุเท่ากับฉันแก่กว่าฉันปีนึงความน่ารักเขาดีกับฉันแม่เขาทอดปลาร้ามาให้แม่เขาทอดปลาร้าปลานิลมาให้ทอดปลาร้าปลาช่อนมาให้พี่แจ็คปลาร้าตอนใหญ่ๆอ่ะแล้วทอดราดกระเทียมมาให้อ่ะกระเทียมเจียวบ้านนอกหอมเจียวบ้านนอกเนี่ยทอดมาให้กินกินกับข้าวเหนียวฉันชอบแม่เขาน่ารักแล้วเขาก็ดีกับฉันมากจะแต่งงานฉันก็เลยให้ของขวัญไปทำหน้าที่หมอแล้วฉันก็โอนเงินจ่ายเงินข้าพเจ้านายานมรวัดจัดของข้าพเจ้าได้โอนเงินจ่ายเงินจริงให้กับเจ้าสาววันนี้ฉันให้เป็นของขวัญวันแต่งงานและแล้ววันแต่งงานฉันก็ใส่ซองอีกต่างหากแต่เขาบอกว่าต้องใส่เยอะนิดนึงเพราะว่ามันเป็นโต๊ะจีน VIP กูก็จ่ายไปละอีกดอกสุดท้ายเอาอะไรมาเสิร์ฟกันไม่รู้ก็ก็แก๊กแก๊กก็ก็แก๊กแก๊กกูไปชะโงกแค่นั้นแล้วเขาบอกแล้วฉันก็ได้ยินเสียงโต๊ะข้างว่าอาหารไม่พอกินอ่ะเนี่ยญาติเจ้าบ่าวก็ไปหนีกลับบ้านไปทำกับข้าวมาเนี่ยคนบางๆตาแล้ววิ่งไปทำกับข้าวที่บ้านเจ้าบ่าวเอาบ้านจะบ่าวห่างไป 3-4 หลังวิ่งไปญาติจะบ่าววิ่งไปทำกับข้าวมาเสริมมันใช่หรือวะเฮ้ยมันใช่เหรอโต๊ะแล้วก็เราทำให้เรากินอะไรไม่ลงแล้วอะฉันไม่กินเลยนะฉันพอแล้วกระเพาะปลาไปนิดนึงฉันหยุดฉันก็เลยลุกขึ้นมาเลยค่ะกูไปดูสิมันสั่งยังไงมันถึงไม่พอแล้วมันเป็นเหมือนน้องเหมือนเพื่อนเรากูไม่ยอมกูไปถึงปุ๊บเอาคุณป้านั้นชิมแม่งชิมอีช้อนใส่ผงกระตักคนกับหม้อใหญ่อีกเอ้าแยกช่วยแยกใหญ่กระแยกตะหลิวใหญ่เอามาตักแยกแล้วมาชิมเรียบร้อยเหมือนจะดีนะไอ้ดอกเรียบร้อยตักผงจะเอาช้อนเล็กไปตักผงจะลดตักน้ำตาลใส่เอาคนอีกเอ้าอีดอกเอ้ามันอยู่ในปากตักอ้าวอีดอกชิมอย่างนั้นนะมึงกินเลยกูไม่อยู่ละเราจะไม่พูดถึงรสชาติ
โต๊ะจีนก็คือโต๊ะจีนโต๊ะจีนที่ไหนมันจะอร่อยแบบเลิศเลอเพอร์เฟกต์มันก็เหมือนปกตินั่นแหละใช่ไหมจะพูดถึงความรู้สึกหนึ่งแล้วพนักงานเขาจะกลับมาทำงานก็ไม่เสิร์ฟแม่งสักทีกูไปโผล่ไปไปถึงปุ๊บอะไรนั่งกันอยู่สามสี่คนไอ้นั่นอ่ะข้าวเม็ดข้าวผัดอีดอกติดมุมปากอยู่เม็ดนึงฉันก็ลืมบอกฉันก็ไว้หน้านิดนึงพนักงานข้าวยังติดปากอยู่เลยแล้วมึงไม่กินมาก่อนหน้านั้นวะทำไมมึงไม่กินมึงมากินพร้อมกับแขกทำเหี้ยอะไรของมึงกูอยากจะรู้มากินพร้อมแขกพนักงานสุมกันสี่ห้าคนด้วยว่ากินส้มตำกันจุ๊บหนึ่งเนี่ยไม่ใช่กินนั่งกินข้าวผัดกะละมังอีแขกก็นั่งเหวอหวาเหวอหวาเหวอเหวอดูกับข้าวอีนี่ก็มองแล้วเคยเห็นชิ้นเกรงใจอีดอกนั่งกันสิบกว่าคนปะโว้ปะว่าปะเว้อปะว่าถึงเขาจะใส่ร้อยหนึ่งหรือห้าสิบหกสิบบาทเขาก็ถือว่าได้ชื่อว่าเป็นแขกที่มาร่วมงานเขาเสียสละเวลาอันมีค่าของเขามาร่วมงานยินดีในงานมงคลสมรสจะใส่ร้อยเดียวหรือ20บาทก็ถือว่าเป็นแขกแล้วจะให้เขานั่งน้ำลายไหลเงี้ยไม่ได้นะกวางพี่เป็นคนพูดตรงๆรับได้ก็รับรับไม่ได้ก็ต่อยตรงนั้นเลยจริงๆไม่เคยทำร้ายใครเจ้าสาววิ่งมาบอกฉันขอญาติด่าได้ไหมสบายดีค่ะน้องพอร์ตสวัสดีลูกสวัสดีค่ะพอร์ตคิดถึงนะลูกแขกก็เยอะแล้วเธอรู้ไหมว่าตั้งแต่ฉันอยู่แพร่ตอนฉันเป็นเด็กเธอรู้ไหมว่าตอนฉันเป็นเด็กอ่ะฉันเรียนอยู่มัธยมหนึ่งม.1 ม.2 อ่ะ20-30กว่าปีที่แล้วอ่ะฉันทำยังไงเธอรู้ไหมฉันไปยืนรอเข้าแถวแดดร้อนเปรี้ยงๆอ่ะไปยืนรอรับนายกรัฐมนตรีคุณท่านบรรหารศิลปอาชาตอนนั้นอ่ะนายกรัฐมนตรีเอ้าอีดอกจู่ๆวันหนึ่งได้มาสนิทสนมกับลูกเขาตัดผมกับไอ้เขาไม่ได้สนิทสนมพูดผิดได้มารู้จักกันกับคุณเขาและได้ตัดผมได้จับหัวกบาลคุณท็อป10กว่าปีประมาณ10กว่าปีใครจะรู้ว่ากระเทยที่ยืนรอเรารับนายกรัฐมนตรีวันนั้นเป็นกระเทยหัวโปกบ้านนอกยืนรอเข้าแถวร้อนก็ร้อนเดียดแดดเปรี้ยงเปรี้ยงเปรี้ยงครูใหญ่ก็ไม่ให้หลบแดดหลบฝนรอนายกรัฐมนตรีอีกดอกวันหนึ่งณวันนี้ลูกของเขาได้มารู้จักกับเราเรารู้จักกับเขารู้จักแล้วก็ท่านก็มาหาและมางานของเด็กของเราอีกดอกคุณไปขึ้นยังไงมันขึ้นเงึดเห็นค่ะคุณอนันตรานะคะเห็นค่ะลูกเห็นหมดทุกอย่างนะคะเพลงที่นักร้องร้องในงานแต่ละเพลงความหมายแบบมันไม่ใช่งานแต่งเลยนะครับใช่อดขำไม่ได้เลยนักร้องร้องเพลงน่ะเอาอาศัยแล้วมันไม่เหมือนมันไม่ใช่งานแต่งนะคะมันไม่ใช่งานแต่งงานอกหักรักคุดทั้งนั้นงานอกหักรักคุดทั้งนั้นเพลงอ่ะแต่ละเพลงอ่ะตกใจหมดเพลงแต่ละเพลงอ่ะไปฟังดีๆนะอีห่าโรงแรมแฮนี่เพลงคู่รักคู่ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยพี่ๆน้องๆอะไรอ่ะนักร้องอ่ะไม่เข้าใจเลยกูแปลกกูเงือดอย่าไปโทษเจ้าภาพฟังดีๆนะ
เจ้าภาพมีเขากับแม่เท่านั้นพ่อเขาเพิ่งตายปีที่แล้วเจ้าภาพก็คือเป็นฉันเองบอกเลยว่าพี่แจ็คก็ถือว่าเป็นเจ้าภาพเลยแหละเพราะว่าเจ้าสาวก็เหมือนพี่เหมือนน้องพี่แจ็คนี่แหละอันนี้คือเรื่องจริงพ่อเขาตายเหลือแต่แม่อยู่กันสองคนน่ะใช่ไหมญาติพี่น้องเขาไม่ได้เยอะสาวต่องอยต่องอยรอคอยอ้ายช้ำคือเราด้วยไปเปลี่ยนใหม่นะวงนี้นะแค่กูไปนั่งกินซีฟู้ดกับตะกอนอ่ะเพลงรักสะเดาแห้วอีดอกจนเฟซบุ๊กกูบล็อกร้านซีฟู้ดธรรมดาอยู่เนี่ยเขาเรียบคลองเนี่ยอยู่หลังพระราม6เนี่ยข้างโรงพยาบาลรามาเนี่ยกูไปนั่งแดกซีฟู้ดน่ะเปิดเพลงโอ้โหรักเอ่ยรักหวานแทบจะเย็ดกับตะกอนแล้ววันนั้นน่ะพูดจริงไม่ใช่งานแต่งงานที่อะไรเลยจริงๆกินข้าวอิ่มแล้วจุกเนี่ยแทบจะกลับมาเย็ดกันแล้วอ่ะอร่อยค่ะพูดมันต้องใส่อารมณ์นะคะเวลาพูดต้องถือมีดด้วยนะคะมันพูดแล้วมันมันรู้สึกอบอุ่นมันพูดแล้วมันมั่นใจนะคะและสวยซ้ำสวยซ้อนยืนตัดผมอยู่ดีๆลูกค้าก็แน่นมากโต๊ะนั้นก็รอโต๊ะนี้ก็หัวเปียกโต๊ะนั้นก็รอโต๊ะนี้ก็รออีลูกค้าคนนั้นก็รอลูกก็ร้องลูกเพิ่งคลอดได้3เดือนอีนั่นก็ลูกค้าอีนี่ก็รออีนั่นก็รออันนี้ก็จะบินไปเมืองนอกกลับหลังจากกลับมาจากสุพรรณแล้วรถพี่แจ็คเขามารับไปซ่อมเขามารับเข้าไปอู่ไม่ได้พังพินาศอะไรนะคะเพราะว่าข่าวที่แล้วนู้นน่ะคนอะไรไม่รู้เอามาขูดรถเป็นรอยหีหนูเนี่ยนิดเดียวเนี่ยพี่ก็เลยให้อู่มารับไปสุดท้ายอีคนอีช่างที่มารับไปถึงอู่แล้วเนี่ยโทรมาแจ้งฮัลโหลสวัสดีครับรถคุณประตูไฟฟ้าเสียทั้งคันเลยครับฮะกูก็เพิ่งกลับมาจากร้อยวันพันปีกูก็ไม่ค่อยจะใช้รถรถกูก็เพิ่งซื้ออีดอกกระป้ายกูยังไม่เปลี่ยนเลยมึงเอาไปอู่แป๊บเดียวประตูไฟฟ้ากูพังทั้งนั้นเลยเหรอใช้การไม่ได้เลยครับคุณแจ็คขอโทษนะคะขอให้คุณไปนั่งในตำแหน่งที่คุณตำแหน่งขับแล้วคุณเข้าไปดูที่ปุ่มตรงหัวเข่ามันมี3ปุ่มอีปุ่มตรงกลางเนี่ยมันเปิดหรือมันปิดสรุปแล้วช่างไปเปิดประตูเลื่อนเองอัตโนมัติอีดอกสรุปแล้วอีช่างรับอีช่างซ่อมมึงก็ไม่รู้อีกว่าประตูเปิดปิดยังไงประตูอัตโนมัติปุ่มยังไงแล้วมึงเอาไปซ่อมได้ไม่เกณฑ์ก็ขึ้นถ้าเราถึงขนาดนั้นน่ะต้องโทรบอกเห็นหรือยังคะพี่เห็นหรือยังเห็นปุ่มนี้หรือยังคะอยู่บนหัวเข่านี้เดียวพี่ปุ่มตรงกลางต้องนูนออกมานะพี่นะตอนนี้ปุ่มทุกอย่างมันเท่ากันหมดแล้วใช่ไหมพี่หลับอะนี่นะตรงนี้นะกูบอกสรุปแล้วมันไปกดเอาอีดอกสไลด์ได้ทั้งนั้นอีเหี้ยแต่ละอย่างไม่ช่ำชองไม่โปรเฟชชั่นแนลในอาชีพเลย He wretched terrible พูดแล้วมันสวัสดีค่ะคุณค้าสวัสดีค่ะดีนะมันไม่มาแกะประตูกูออกก่อนอีดอกมันมานั่งถามเนี่ยกูก็งึดหลายปวดหัวซ้ำปวดหัวซ้อนวันๆเจอแต่อะไรก็ไม่รู้
ช่างฮอนด้าคลิกมารับรถเนี่ยกูก็โหไปสอนช่างอีกเปิดตรงนั้นเปิดตรงนี้อีกกูก็เงื่อนมันต้องมีวางการวางแผนทุกวันนี้ถ้ากูตายไปนั้นโลกประเทศไทยนี่แบบอาการหนักมากอะตอนเมื่อก่อนฉันไม่แปลกใจเลยว่าทำไมพี่ม้าตอนแรกฉันไม่เข้าใจทำไมพี่ม้าอนภาถึงแบบเป็นอย่างมันฉันยังวัดดังนี้ตอนแรกฉันไม่เข้าใจพี่ม้าเป็นอีดอกอยู่นานๆไปกูเป็นพี่ม้าสองแล้วอะไรก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้กลายเป็นคนเรื่องเยอะไปแล้วอันนี้แจ็คหรือม้าอนภาคล้ายๆกันแล้วตอนนี้เริ่มเหมือนแล้วอีดอกเริ่มเหมือนพี่ม้าไปแล้วตายห่าแล้วกูทุกอย่างเริ่มแล้วนะอินตอนนี้เริ่มจุดสตาร์ทอีกหน่อยเริ่มด่าแล้วนะเริ่มแอดวานแล้วเนี่ยดอกได้พี่จะซื้ออายุตัวเองนะพี่41ด้าน42นะพี่พี่ก็งงไปเฮ้ย9ขาเนี่ยแปลกฉันไม่เอาตะกอนแล้วนะยากกว่าไหมวันนั้นพี่ยอมรับมีวันหนึ่งพูดกับพูดเนาะพี่พูดกับพูดนะตัวพี่วันที่ไปกินซีฟู้ดมาพี่นอนไม่หลับตะกอนขอกอดนอกเริ่มต้นอย่างหรือตาฉันอยู่อย่างเงี้ยนอนตาค้างเงี้ยทั้งคืนพี่กอดทางเงี้ยมาขอกอดหน่อยมาพี่แจ็คผมขอกอดหน่อยครับแขนอย่างนี้แหละแขนอย่างนี้แหละผมขอกอดหน่อยครับคุยกูแข็งปักเลยโอ้กลับมาห้องกอดกำลังใจหรือกอดอะไรแล้วเวลาเขาเดินข้ามถนนคอยเขาก็มองเราเป็นพักแล้วก็ยืนมองไงฉันยังอึ้งอยู่เลยฉันยืนอึ้งอยู่ตะกอนเดินข้ามถนนไปจะขึ้นแท็กซี่ฉันยังอะตะกอนขอกอดข้าพเจ้านายานอมรวัดจัดของขอสาบานว่าข้าพเจ้าได้เล่าความจริงทุกประการสาธุถ้าไม่เป็นความจริงขอให้มีอันเป็นไปตาฉันแข็งอ่ะไม่หลับดีใจอะไรล่ะแล้วสงสัยใครก็ไม่รู้ไปแซวหรือเขามาดูไลฟ์ฉันก็ไม่รู้ก็เลยบอกช่างแม่งกำลังขวนกำลังจะอ่อนเดี๋ยวละอาจจะเป็นเพราะว่าเพลงซึ้งวันนั้นนะเพลงร้านอาหารกำลังพาไปร้านอาหารนี่ยิ่งกว่าบทสวดพระอีกนะอีดอกกำลังกล่อมได้เลยละกล่อมกำลังจะได้จะได้ละกระเทยมานออันนี้ฉันพูดจริงนะเว้ยฉันทั้งตาอย่างเงี้ยตาค้างคุยก็แข็งด้วยคุยพี่แข็งเลยละก็ยังมีคุยอยู่เนาะนี่แหละพี่ๆเพื่อนๆ พี่ชีวิตพี่มันก็อย่างเงี้ยหลังจากที่พี่ยุ่งงานมานะยุ่งงานยุ่งอะไรมาเนี่ยแต่ละอย่างอ่ะพี่ไม่มีเวลาไปนั่งคิดร้ายกับคนน่ะแล้วคนเราเนี่ยมันมีหลากหลายมากมโนกันทําร้ายกันเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็แต่ละอย่างนะคะงอนตะคนนี้สังเกตว่าพี่แจ็คไม่คุยกับพี่ก่อนงอนสิไม่นอนกับฉันอ่ะฉันก็งอนสิบอกตรงๆสารภาพก็ได้ฉันน่ะล้างตูดรอฉันน่ะทำแท้งรอเมื่อคืนฉันก็คิดว่าเขาจะเข้ามานอนด้วย
หรืออุ้มอ่ะคิดว่าอุ้มอาจจะไปเตรียมกันอีดอกฉันน่ะละทำแท้งรอแล้วล้างขุดล้างตูดรอตะกอนไม่ได้พูดเล่นเลยหรือว่าอุ้มมาเตรียมไว้ที่ไหนได้ไม่มาสักคนดอก การทำแท้งก็คือการเอาสายยางอ่ะไปฉีดรูตูดให้สะอาดล้างกากพริกกากอาหารออกทำแท้งรอหมดไม่พอกูจะคุยกับมันทำไมระบบขับถ่ายเสียหมดเลยอีลูกเฮียก็ไม่ช่วยขับแม่ขับแม่ไปหาพ่อกูเลยแม่แจ็ควันนี้หนูโดนเพื่อนหักหลังทั้งที่เราดีกับเขาจริงใจทุกอย่างแต่เขาทำอะไรก็ได้ก็ได้ค่ะแม่จะไปคิดมากนะคะทุกอย่างเกิดขึ้นได้ทุกเวลาให้เชื่อมั่นในตัวเองนะคะทำดีดีกว่าของพี่แจ็คเองถ้าจะบอกว่าวันนี้สมมตินะหนูก็ได้แต่เสียใจแล้วก็อย่าเสียใจนานเพราะว่าค่ะอย่าเสียใจนานกับคำว่าเพื่อนเอาสมมตินะสมมติว่าหัวหรือแม็กนะคะหักหลังหรือขโมยของสมมตินะคะหรืออะไรก็ตามที่ทำให้เราผิดหวังมากๆอันนี้เอาที่มันเจ็บๆก่อนนะหรือพี่ว่ามันสิ่งเหล่านี้มันเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะไอ้พวกนี้มันไม่ทำเอายังไงเนี่ยคนใกล้ตัวเราทำให้เราเสียใจอ่ะมันเป็นเรื่องปกติให้อย่างนั้นเขาเรียกว่าชีวิตเหรอคะถ้าอย่างนั้นเขาจะเรียกว่ารสชาติของชีวิตเหรอไม่เป็นไรมันก็ต้องมีแบบนี้บ้างถ้าต้องการไม่อยากเจอแบบนี้นะคะไปบวชจะไม่เจอเรื่องแบบนี้เลยจะไม่มีสัมภเวสีเข้ามาใกล้เราเลยนะคะคุณจะอยู่ในธรรมะและตอนเช้าจะมีข้าวให้กินบิณฑบาตบ้างอะไรบ้างอย่างนี้นะคะไม่งั้นก็ไปอยู่ในคุกนะไม่ต้องสนใจใครทำตามกฎระเบียบของเขานั่นแหละจีบอีฮอปลักหลับบันตอนเมายังเดฟิลกว่าไม่ได้ว่าช่างกรขี้เหร่นะแต่ช่างกรไม่มีจุดดึงดูดทางเพศพี่วิกเตอร์เหมือนกันจิตดึงดูดทางเพศไม่มีใช่วันนี้เสียใจแฟนผิดสัญญากลับไปทำตัวแย่ๆตอนนี้เหนื่อยอยู่คนเดียวหาใหม่สิคะคุยไม่ได้มีอันเดียวเขาไปชอบปูอัดมากๆหรือคะวันนี้เขาวันเนี้ยเขาชอบวาซาบิครับเหรอเขาชอบปูอัดชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะไอฮอปนะคะพี่แจ็คคิดว่านะเพราะว่าหนูเห็นเขาฮอปก็กินไม่ลงพี่กรชายแท้ไม่ใช่กระเทยป้าชิมไม่เลิกนะคะสวัสดีครับไปดูคลิปมาป้าชิมไม่เลิกป้าชิมไม่เลิกสงสารป้าเอาอย่างนี้ขอโทษป้าก่อนขอโทษสวัสดีนะคะขอบวันนี้ที่พี่แจ็คไลฟ์วันนี้ณวันนี้ขอโทษด้วยที่ไลฟ์ว่าให้ป้าอันนี้ในความนี้คิดของอีกมุมหนึ่งนะอีกมุมหนึ่งก่อนพี่ขอโทษป้าคนนั้นที่พี่แจ็คไปแซววันนี้ด้วยจากใจอารมณ์ตอนนั้นอาจจะเป็นอารมณ์สนุกและขี้เล่นแต่ไม่ได้อยากกินเลยนะคะจากใจจริงๆสาธุอยากแซวเล่นกับป้าเฉยๆนะคะแต่เราต้องดีใจเราคิดอีกมุมหนึ่งนี่คือจากใจสาธุคิดยังไงก็ให้พูดอย่างนั้นถ้าพูดไม่จริงขอให้มีอันเป็นไปเราต้องดีใจนะคนแก่ยังทำมาหากินวัยรุ่นไม่ทำเลย
วัยรุ่นไม่ทำเลยติดยาเสพติดขี่มอเตอร์ไซค์แว้นไปแว้นมาขี่ไม่เป็นก็เอาหีพาดเบาะสอนผู้ชายแว้นไปแว้นมาย้อมผมสีทองแต่ป้านี่ยิ่งแค้นที่รุ่นนี้ต้องพักผ่อนจะต้องมานั่งปรุงอาหารให้พวกเขาให้กับคนกินกี่ร้อยฉันไม่โกรธนะอันนี้จากใจแต่ฉันอารมณ์แซวตลกเฉยๆสาธุจากใจจริงๆฉันพูดจริงฉันไม่โกรธเลยฉันแซวป้าเอาสนุกแต่คุณต้องมองอีกมุมหนึ่งนะจ๊ะมองอีกมุมหนึ่งป้ายังทำมาหากินอีดอกพูดถูกไหมเราเล่นเราตันโนกโหใช่ฉันวีนไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมกลัวอะไรคะตอดเอากัดปวดตอดกลางคืนวันนี้ไล่ลมไล่ลมใครจะไปตรวจตอนนี้ผู้ชายระยะนี้ร้องบ่อยเลยนะตูดล่ะไม่ว่างพามาไปกินโคยปกติแล้วพาไปกินโคยบ่อยมากระยะหลังๆเริ่มลังเลว่าตะกอนจะเอายังไงไม่เคยตัวไปเดือยกับเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องของพี่เหมือนแต่ก่อนอยากทำให้ได้แบบนี้จังเลยสอนหน่อยค่ะเชื่อเลยค่ะว่าพี่แจ็คได้คงที่นี่มาอย่างมานามือบอกว่าพี่แจ็คไม่คิดแค้นไม่คิดแค้นใครไม่เอาตัวไปเหนื่อยกับเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องของพี่จะไปเหนื่อยเรื่องอะไรเรื่องของตัวเองเอาไม่รอดใช่ฮะเหมือนก่อนเลยฟังดีๆนะฟังดีๆนะแม่พี่แจ็คเหงาแกล้งโทรศัพท์มาหาแต่หัวรับโทรศัพท์แม่เขาก็เลยแก้เขินว่าฮัลโหลโทรหาแม่เหรออยู่ว่าบอกไม่มีใครโทรหานะแม่พี่แจ็คก็ไม่ได้มิดเดี๋ยวรอสักครู่นะแม่นะพี่แจ็คโทรหาแม่เหรอคะอ๋อไม่ได้โทรนะลูกไม่ได้โทรนะวันนี้ไม่ได้โทรอ๋อแม่เขาโทรมาบอกว่าพี่แจ็คโทรหาเขาหรือเปล่าอ๋อพี่ไม่ได้โทรอ๋อแม่เขาก็เลยอยากจะบอกว่าเนี่ยข้างๆบ้านเขามีทำบุญ100 วันนะคนข้างบ้านตายเนี่ย100 วันนะแม่ฉันอยากจะคุยกับฉันน่ะฉันยังไม่มีเวลาคุยกับแม่เลยอ่ะออรับก่อนหรอกแล้วส่งให้พี่หัวออรับก่อนแม่ฉันก็เหงาอ่ะฉันทำยังไงอ่ะคุยกับแม่อ่ะแม่เหงาเขาเหงาเขาอยากจะประโยคบอกเล่าและแอปเนียนบอกว่าโทรหาแม่เหรอแม่กูก็ตอแหลได้โลนะคะพอกันนะคะเหงาคนแก่พี่ก็ยุ่งงานมากอีลูกทรพีเนี่ยพี่แจ็คนะเป็นลูกทรพีรับโทรศัพท์ให้พี่แจ็คนะคะกลุ่มที่ออกัสกับหัวไม่สามารถเปิดได้คือ1กลุ่มครอบครัว2
กลุ่มคุยสรุปเลิกงานออกมามี300กว่าข้อความของไลน์อ่ะเราก็แอบโกรธว่าทำไมไม่อ่านเอาเปิดออกมาเฉพาะไลน์คุยเนี่ย346ไลน์346ข้อความเป็นกลุ่มคุยหลานพี่แจ็คไม่มีหลานอยู่บางนอก2คนแล้วไม่เอาสบายดีสปปลาวนะครับโอ้คนนี้คิดถึงนะเออคนแซงอ่ะแซงอ่ะผลิตหลานให้แม่เลี้ยงสักคนไหมครับพี่แจ็คพี่มีแล้วนะแต่ว่าหลานพี่อยู่เมืองนอกไงจะเอาพ่อกับแม่ไปเที่ยวญี่ปุ่นที่บ้านจะรวบพ่อกับแม่ไปกำลังคิดรวบไปดีไหมกำลังคิดและให้พ่อกินยาแก้ลมพิษไปพ่อขึ้นเครื่องแล้วไปลมพิษเขากลัวแต่ฉันก็กะว่าเดี๋ยวรวบไปเลยฉันคิดอยู่ออย BKK Thailand น่ารักคิดถึงนะคะออยอยากเปิดมากแต่ห้ามใจตัวเองไม่ได้ออกกัน เป็นรูปคุยนะคะรูปคุยของคนในวงการในนั้นก็จะมีกลุ่มสมาคมชมเคก็มีใครในกลุ่มแหละวันก่อนผ่านหน้าร้านแม่เห็นเปิดบ้านอ่ะมีมอเตอร์ไซค์จอดอยู่อยากแวะหาแต่ไม่กล้าค่ะอ๋อพี่ตุ๊กตาสวัสดีค่ะพี่ตุ๊กตาสวัสดีแวะเลยเรารู้จักกันพี่ตุ๊กตาพี่ตุ๊กตาที่ลูกชายทำกระเป๋าเราสนิทกันวันหลังแวะเลยนะพี่หนูกับพี่เรารู้จักกันเราเห็นตัวตนกันพี่ขอบคุณนะพี่พี่ก็นอนดึกเหมือนกันนะกิจการกระเป๋าเป็นยังไงบ้างของลูกชายพี่ทุกตาหล่อมากเขาคงให้พี่ผลิตหลานเองน้องเกิดมาเป็นกระเทยก็แค่นี้ก็มีความสุขละนะคะฟังนะคะเมื่อกี้มีคนมาเม้นว่าผลประโยชน์เพื่อนหักหลังหนูเพื่อนหนูหักหลังฟังดีๆนะไม่ใช่แค่หนูเป็นทุกคนเป็นส่วนใหญ่เป็นส่วนใหญ่จะเป็นถ้าเรายังอยู่ในสังคมมันเพราะว่าสังคมมันเป็นแบบนี้นับภาษาอะไรเน็ตไอดอลชื่อดังๆเมื่อก่อนรักกันตอนนี้ปีกว่าแล้วไม่คบกันเลยบ้านไม่ห่างกันเลยบ้านใกล้ๆกันยังไม่ไปมาหาสู่กันอุ๊ยไม่ค่อยยุ่งเรื่องบุคคลอื่นข้ามเรื่องคนอื่นไปขนาดบางคนอะดูเหมือนจะปากร้ายถึงเวลาปุ๊บนั่งน้ำตาไหลนั่งร้องไห้ในมุมในวันที่อ่อนแอก็มีปากนึงครั้งหน้าได้ขอบคุณค่ะพี่ตุ๊กตาไปแวะได้เลยบางคนปากจับปากออกโซเชียลนี่อีเหี้ยอีดักอีดักอีดักปากเก่งโซเชียลนี่เก่งมากเลยแต่เบื้องหลังเป็นคนอ่อนแอมากเสียใจร้องไห้เปิดปากทุกข์กับพี่แจ็คน้ำตาคลอเลยอากาศบนเครื่องจะแห้งกว่าปกติมากครับคนที่ดื่มแอลกอฮอล์มากๆผิวจะแห้งง่ายและทำให้เกิดอาการคันเหมือนลมพิษครับก่อนเดินทางแนะนำให้ทาครีมเพิ่มความชุ่มชื้นและดื่มน้ำมากๆก่อนและระหว่างเดินทางครับกราบขอบพระคุณมากครับพี่แจ็คขอบคุณมากถ้าอย่างนั้นหนูหนูรู้แล้วว่าทำไมพ่อหนูถึงคันนะคะอากาศบนเครื่องแห้งกำลังกำกุมคุยอยู่ให้กูหมดอารมณ์นะเด็กไอ้แจ็คหัวเราะนะคะ
หนูกราบขอบคุณมากนะพี่เต้หนูต่อไปหนูก็คงทาผมทาผิวให้พ่อก่อนนะ4 ชั่วโมงครึ่งนะคะไม่งั้นก็น้ำไปไม่งั้นก็น้ำข้าวผมนะคะซื้อฟอกไว้ฉีดนะคะเอาน้ำไม่งั้นก็ซื้อฟอกไว้ฉีดเหมือนฉีดต้นไม้อะนะคะฉีดอันนั้นนะอะไรนะเหมือนบอนไซอะนะคะเอาไปด้วยนะคะแล้วก็ไปซื้อน้ำไปขอน้ำแอร์โฮสเตสบนเครื่องแล้วก็ฉีดทุกครึ่งชั่วโมงทาผิวด้วยกลัวนะกลัวพ่อแห้งนะคะทาผิวทุกอย่างชุ่มแล้วนะแล้วก็ฉีดน้ำเหมือนฉีดบอนไซอะฉีดตลอดทางนะคะร้องไห้แบบน่ารักขึ้นเครื่องผมหูอื้ออ๋อนี่หูอื้อนะคะไม่แสดงตกลงพ่อปอดบวมแทนก็ได้นะคะพี่หนูโอ้หนูได้ความรู้ใหม่จริงๆวันนี้คือได้ความรู้ใหม่นะคะได้ความรู้ใหม่หนูจะพาพ่อไปแล้วหนูรู้แล้วว่าเป็นเพราะอะไรอาการมันแห้งหนูจะคุยกับเขาทาผิวด้วยอะไรด้วยหนูจะบอกจะคุยกันต่อคนเรานับภาษาอะไรกับคนที่บอกว่าหนูเสียใจมากเลยเพื่อนหนูหักหลังอ่ะหนูอย่าเสียใจเลยลูกเกิดขึ้นได้กับทุกๆคนถ้าเราไปอะไรกับเขามากมายถ้าเราเอาจิตไปผูกกับเขานะคะคำว่าเพื่อนเนี่ยบางคนบอกว่าเพื่อนตายถึงเวลาไม่ได้ตายแทนนะจ๊ะปากบอกแค่นั้นว่าเพื่อนตายเขาไม่ได้ตายแทนคนที่ตายแทนได้นี่คือแบบแม่ผู้ให้กำเนิดกับพ่อนะคะรองลงมาก็คือพี่กับน้องจริงๆทุกคนมีต่อผิวนะหาทิชชู่ที่ให้ความชุ่มชื้นในผิวต่อผิวของนิเวียไปค่ะได้ค่ะ ได้เดี๋ยวพี่พาไปปีนี้ได้กินสร้างงวมกับเจ้าอยากกินกับเจ้ากินเรียบร้อยแล้วเจ้าได้กินเรียบร้อยแล้วเจ้าเหมาะขนาดกินสาลี่นะคะวันนี้พี่ก็มีความสุขละแค่นี้แหละพี่แจ็คหนูขอถามหน่อยพี่แจ็คเวลาพี่แจ็คทานพวกดีท็อกอ่ะพี่แจ็ครู้สึกแสบท้องไหมคะไม่ได้รู้สึกแสบท้องไม่รู้สึกอะไรเลยค่ะคุณนันทมนนะฮะอันนี้มันเขียนไว้ในเนเชอรัลนะคะมันมีตัวเขียวๆด้วยนะคะไม่ได้รู้สึกแสบท้องเนี่ยโอ้ยพี่ดิวสวัสดีค่ะนะคะพี่ดิวดึกดำบรรพ์คิดถึงพี่ดิวจังเลยนะคะทุกคนพี่เย็นจิตทุกคนพี่เย็นจิตก็เพิ่งมาเพื่อนทะเลาะกันเรื่องเงินตัดเพื่อนกันเลยเยอะเลยค่ะพี่เย็นจิตเป็นคนเข้าใจมนุษย์มากพี่เย็นจิตเป็นคนเข้าใจมนุษย์มากมากพี่แจ็คมีเพื่อนรุ่น50 กว่า 60 กว่าไม่รู้เป็นอะไรถูกชะโลกับผู้ใหญ่มาอายุมากกว่ามากมากพี่เย็นจิตพี่เตชยลักษณ์แล้วก็ผู้ใหญ่ในวงการหรืออะไรก็ตามค่ะเวลาเนี่ยเขาจะบอกว่าอย่าลืมนะอย่าลืมนะเอกสารทุกอย่างสัญญาอย่าลืมนะเขาผ่านมาหมดเขาผ่านตรงจุดนี้ไงถามเขาถามหมดบ้านเนี่ยเป็นของใครบ้านญี่ปุ่นเป็นชื่อใครโอ้อะไรงี้ยังไงไม่ดีนะต่อให้เป็นน้องก็เถอะบางคนเขาคิดไปลึกไกลเราก็บอกไม่เป็นไรชีวิตเรามีแค่นี้มีตัวคนเดียวถ้าหลานน้องอยากเอาไปให้หมดเราเต็มใจให้ทุกวันนี้หาให้เขานั่นแหละเต็มใจทุกอย่างถวายหัวแล้วแล้วเราก็เก็บไว้ส่วนหนึ่งเราก็กันเอาไว้กินข้าวตอนแก่ท้ายที่สุด
ฉันอาจจะไปบวชก็ได้ใครจะเชื่อท้ายที่สุดบวชแต่ไม่ใช่เวลานี้นะระยะนี้กำลังติดโซเชียลนะคะกำลังติด Facebook กับไอ Instagram แล้วก็ YouTube นะคะท้ายที่สุดอาจจะยังไงก็เป็นของมันอยู่แล้วมันจะโกงเพื่ออะไรก็เป็นของมันน่ะอย่างน้อยก็เผากูนิดนึงก็ดอกก่อนมันไม่ได้ใช้ฟืนอีดอกสมัยก่อนเนี่ยเผาญาติเผาพี่น้องเนี่ยต้องซื้อฟืนซื้ออะไรกันมาสมัยคุณพ่อคุณแม่กันเนี่ยสมัยนี้ทันสมัยจะตายกดปุ่มอย่างเดียวค่ะวัดค่ะกดปุ่มไฟฟ้าเผาทั้งร่างกดปุ่มเผาใช่ไหมที่ไม่มีผีหนูกลัวผีพี่ดิวนะคะกลัวอมอมลูกปลาสวัสดีค่ะพี่ลูกปลาก็อยู่นะคะคิดถึงทุกท่านนะคะอย่างน้อยอยู่เผาพี่ก่อนก็ได้สมัยก่อนเป็นคุณพ่อคุณแม่รุ่นคุณพ่อคุณแม่ชาวบ้านตายทีนึงอะไปหาฟืนกันตอนที่ฉันเป็นเด็กๆแล้วนะตอนนั้นยังมีขี้มูกอยู่เลยคนเหนือศพแต่ละศพในหมู่บ้านตายก็ต้องไปหาฟืนเอามาเป็นก่อเป็นกองฟอนเอามาก่อสมัยก่อนฉันรุ่นนั้นเลยนะรุ่นเก่ามากสมัยนี้คุณไม่ต้องเหนื่อยแค่คุณไปร่วมพิธีฟังอย่างเดียวกดปุ่มเดียวเผาทั้งร่างไม่ให้พี่น้องแล้วจะให้ใครทำไมพูดดีฟังแล้วต้องฟังต่อไม่ใช่พระนะกระเทยนะคะอันนี้ไม่ใช่คนเล็บกุดนะคะอันนี้ไม่ใช่สันนิบาตนะไม่ใช่คนเป็นเปี้ยเป็นง่อยนะคะอันนี้เล็บหักอันนี้เล็บหักตอนเมาเหล้าอันนี้ก็หักที่บ้านหนูยังเป็นฟืนอยู่เลยไม่อยากคบเลยอ่ะเป็นฟืนอ่ะนะคะพี่หมูเราจะอยู่กันเป็นร้อยด้วยกันนะคะเราจะอยู่ร้อยด้วยกันไม่เป็นไรอยู่ร้อยนี่กินเล่นขี้ตัวเองแล้วนะคะไปพี่ๆน้องๆทุกท่านวันนี้แจ็คดีใจนะคะที่ได้เจอพี่ๆทุกคนวันนี้แจ็คไปนวดมาสาวพังงาวันนี้ตัวแจ็คเองไปนวดมาแล้วก็ไม่ใช่ร้านแจ็คคนเดียวที่ร้านขึ้นทั่วทั้งสยามร้านขึ้นราคาหมดเลยตัวสิงคโปร์สองวงเกิงค่ะอะไรวะตัวสิงคโปร์สองวงเกิงวะอ๋อสองวงเกิงตีสองครึ่งสิงคโปร์ I think you are getting more than more beautiful Thank you very much คุณเมย์เพลียง I am เพลียงฝันดีค่ะฝันดีนะคะหน้าพี่แจ็คบวมหน่อยยืนมีโชว์นิดนึงอ่ะYeah.